กล่าวสวัสดีเพื่อนๆชาว79ด้วยนะครับผมก็วันนี้เราก็อยู่กับวันดันวันอังคารผมก็จะมาลงปราสาทวันอังคารกันซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่รู้กันว่าตอนนี้นะเซอินมันผ่านการรีเมคมาแล้วใช่ไหมมันทำให้การเลือกใช้ตัวละครเซอินผมเราสามารถใช้ลงพวกมังกรตีปราสาทหรือแม้กระทั่งบอสโบได้คะแนนดีรายละเอียดของเซอินผมไม่ขออธิบายแล้วกันผมเพราะว่าผมเคยอธิบายไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วมาดูหัวข้อหลักของคลิปนี้กันดีกว่าผมแล้วก็จะมาดูวันที่สงครามชิงปราสาทแล้วก็ดูกลยุทธ์ตัวอย่างกันดีกว่าผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นวันอังคารผมเราจะเจอไอรีนที่มีสกิลโจมตี1เป้าโจมตีโดยทะลุบัฟแล้วเป็นการโจมตีคริติคอลแถมติดไฟช็อตอีกสกิลหนึ่งผมก็โจมตี5เป้าติดไฟช็อตเหมือนกันดาเมจค่อนข้างแรงทีเดียวเชียวสำหรับตัวไอรีนรวมไปถึงลูกน้อง2ตัวก็คือลูกกระชานน่าจะเป็นลูกกระชานนะสองตัวนี้ผมจะได้บัฟพิเศษจากสกิลไฟช็อตก็คือเวลามันตีปกติเนี่ยมันจะมีโอกาสทำให้เราติดสถานะไฟช็อตได้ผมต้องระวังกันด้วยนิดนึงเลยผมสำหรับจุดนี้ทีมที่ผมใช้ในคราวนี้ก็ประมาณนี้เลยผมมีตัวละครเซอินนี่ผมตัวละครดาเมจหลักเลยนะก็จะใส่2ชุดออนใส่2เลือดใส่ประดับดูดเลือดความเสียหายคริติคอลเจมดินลอดประมาณนี้เลยถ้าเป็นไปได้ใส่ความเสียหายจุดอ่อนด้วยก็จะดีอยู่ลิมิตเบรกก็แนะนำว่าถึงดาเมจสูงสุดเลยนะจะได้ตีแรงๆครับผมหรือใครอยากชัวร์หน่อยก็อาจจะลิมิตเบรกเลือดให้เต็มก็ได้เหมือนกันผมตัวละครต่อมาเฮเลเนียผมเฮเลเนียผมจะใส่2เร็วแล้วก็2เลือดแล้วก็นี่เลยผมประดับเลือดแล้วก็ประดับนี้ประมาณนี้คร่าวๆสาเหตุที่เอาเฮเลเนียมาเพราะผมต้องการพาสซีฟการทำงานของเฮเลเนียก็คือลดโอกาสติดบล็อกศัตรูรวมถึงการโจมตี3เป้าเนี่ยจะไม่โดนเราแล้วก็ต้องการสกิลเวกที่จะบล็อกความเสียหายโจมตีกายภาพ 60% ทำให้ศัตรูเนี่ยตีเราเบาลงครับผมแล้วเพิ่มโอกาสติดบล็อกให้กับเรา 50% ทีมเราทำให้ศัตรูเราฝั่งเราเนี่ยยิ่งถึกเข้าไปอีกครับตัวซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งผมก็เป็นอาริสใส่2เร็วใส่2ตอบโต้ใส่ดูดเลือดคริติคอลใส่จุดอ่อนความเสียหายคิความเสียหายโจมตีก็สาเหตุที่เอามาก็แน่นอนผมเอามาพาสซีฟนะเมื่อสกิลเกตเวกเต็มรอดผมจะเพิ่มความเสียหายโจมตี1เป้า 50% แล้วก็นี่เลยผมเวลาตอบโต้หรือสกิลติดเร่งสถานะต่างๆเนี่ยก็จะเพิ่มลดคูลดาวน์ทั้งหมด10วินาทีให้กับทีมทำให้เราเนี่ยเล่นง่ายขึ้นด้วยผมตัวต่อมาลีน่า2เร็ว2เลือดแล้วก็ประดับตามนี้เจมประมาณนี้เอามาเพื่อฮิวแล้วก็บัฟของลีน่าของที่เหมาะสำหรับการลงสงครามจริงปราสาทด้วยสกิลอเวกนั่นเองตัวสุดท้ายผมราเชลก็จะใส่2เร็วใส่2เลือดใส่จุดอ่อนแล้วประมาณนี้ผมคร่าวๆเลยสำหรับแนะนำนิดนึงสำหรับคนเล่นใหม่ผมที่ตัวละครอาจจะยังไม่นั่นใช่ไหมผมแนะนำว่าควรที่จะเอาตัวละครกันไฟฟ้าช็อตไปผมก็คือวิกตอเรียนั่นเองเดี๋ยวขอหานิดนึงครับผมตัวละครเยอะแล้วหายากนี่ครับผมนี่ยีไนเออร์นี่ครับผมวิกตอเรียความสามารถของวิกตอเรียคือต้านการโดนไฟช็อตทั้งหมด6เทิร์นครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำให้เราลงด่านที่เป็นไอรีนเนี่ยง่ายดายขึ้นนั่นเองครับผมแต่สำหรับคนที่ของแน่นๆและอยากจะวัดดวงได้คะแนนเยอะๆก็สามารถจัดทีมตามแบบผมได้เลยจะเลี้ยงดีที่สุดในตอนนี้ยูผมเสียดายที่ผมมีแค่5ดาวนะขาดอีกตัวนึงผมจะได้เป็น6ดาวแล้วก็ไม่ยอมงาสักทีก็แล้วแต่ดวงเลยถ้า6ดาวจะดีกว่า5ดาวแน่นอนหนุนการันตีสกิลพาสซีฟสำหรับการลงปราสาทก็จัดประมาณนี้เลยคร่าวๆหน้าแรกเอา30ลงหน้าที่2เอา70ลงหน้าที่3เอา85ลง100นี่ไม่เกี่ยวผม100มันสำหรับการลงด่านทั่วไปนะสำหรับตัวละครที่ยืมผมก็คงแนะนำว่าเอาเป็นตัวดาเมจอีกสักตัวนึงก็ได้ผมไม่ว่าจะเป็นคิสก็ได้จะเล่นเป็นแบบว่าทีมตายเดดก็โอเคอยู่ผมสำหรับทีมนี้นะหรือบางคนอาจจะเล่นเป็นแบบว่าทีมที่แบบผมที่เป็นแบบใส่บัฟบัฟหน่อยก็ได้ผมแล้วแต่เลยว่าเราจะเล่นแบบไหนซึ่งการเล่นเนี่ยมันก็ไม่มีการตายตัวนั่นเองครับผมไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปลุยกันเลยผมก็ทีมที่ผมใช้ผมในวันนี้นะผมก็จะเป็นใช้ทีมที่เป็นปกติแล้วกันครับผมก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ทีมคิดใช่ไหมมันจะอาจจะเล่นลำบากนิดนึงครับผมสำหรับผู้เล่นใหม่
เปิร์นมาก็จะมีโอกาสสูงครับผมที่จะโดนโจมตีก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่เอาพาสซีฟเรื่องเป็นสปีดนะสำหรับใครที่อยากจะเสี่ยงดวงก็กดตามผมได้เลยผมก็คือแบบกดมาแล้วก็ใช้สกิลแบบว่าโจมตีราเชลผม3เป้าแต่ใครชัวร์ๆเนี่ยแนะนำว่าให้กดพวกสกิลยกโลกของวาแดงผมจะทำให้เราเล่นง่ายกว่านะสกิลเนี่ยผมสกิลที่ค่อนข้างแรงแล้วก็อันตรายมากๆก็อย่าลืมโดนสกิลนี้ปุ๊บให้รีบล้างสถานะทันทีผมเราจะได้แบบว่าไม่ต้องโดนไฟช็อตนะก็โดนโจมตี1เป้ามาที่อาริสผมไม่เป็นไรผมช่วงแรกก็ไม่มีอะไรมากผมพอหลังจากเลยช่วงนี้ได้ก็น่าจะเล่นสบายขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเรารอดจากการโจมตีเวฟแรกไปได้นะโอเคใช้สกิลบัฟก็เล็กน้อยดีกว่าผมเราจะได้เล่นง่ายๆหน่อยสกิลของลีน่าผมบัฟก็คือเพิ่มดาเมจให้กับทีมเรานั่นเองแล้วก็สกิลของวาแดงผมก็จะทำให้ฝั่งเราเนี่ยโดนดาเมจเบาลงแล้วศัตรูลดการติดบล็อกนั่นเองสิบแชะแชะได้สกิลทันไหมสกิลวาแดงทันอยู่ผมโอเคเรียบร้อยผมกลางไป1สกิลแล้วก็ตามด้วยเตรียมรางบัฟนะผมเพราะศัตรูเนี่ยโจมตี5เป้ามานะเราจะโดนสังเกตว่าหลังจากเราใช้สกิลวาแดงเนี่ยดาเมจที่เราโดนนะผมจะเบาลงค่อนข้างเยอะมากเลยมาดูกันดีกว่าผมฟันดาบแรกดาเมจจะอยู่ที่ประมาณไหนนะจากดาเมจตอนนี้340รู้สึกว่ามันจะจิ้มอยู่ที่ตัวเดียวเลยเนี่ยที่ขนาดวาแดงยกโล่แล้วเนี่ยโอเคฟันเข้าไปตึบ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 หน่วยสิบเพิ่มมาอีกดอกแล้วเกือบ300,000เลยทีเดียวเชียวผมสำหรับดาเมจโอเคใส่บัฟไปอีกสักทีหนึ่งผมจิ้มไปอีกหนึ่งทีผมจิ้มเข้าไปสิบ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 แล้วก็สิบเสียดายผมที่โดนรู้สึกว่าจะดวงไม่ค่อยดีเลยนะคือโดนสกิลจิ้มแบบว่ารัวๆมากเลยนะแล้วก็ตีไปอีกโอเคน่าจะต้องโดนสกิลก่อนใช่เปล่าใช่จริงๆด้วยผมโดนสกิล5เป้ามาก่อนนะตึ๊บก็ระเบิดพลังเอื้อโอเคงั้นผมจะรอนิดนึงครับผมให้ศัตรูมันใช้สกิลจิ้มใหม่สักทีนึงครับผมแล้วเราจะได้ล้างสถานะนะจิ้มโอเคให้ศัตรูมันจิ้มมาผมโอเคจิ้มตัวเดิมเลยนะอลิสโอเคหลังจากที่ทำคอมโบใหม่เนี่ยก็ฮิลครับผมโอเคตอนนี้เราจะไม่ต้องกังวลแล้วเรื่องเราโดนสกิลนะโดนตีโต้กับมาแรงมากผมปัดเข้าไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บแล้วก็ตึ้มเข้าไปโอเคราเชลกับร่างเดิมนะใช้สกิลนิดนึงครับผมของอลิสคืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ค่อยๆแบบว่าต่อดาเมจแล้วก็ลุ้นการติดเร่งเทิร์นของอลิสตีออกมาโต้กลับไม่โต้กลับผมว่างๆก็ใช้สกิลราเชลจิ้มได้ผมเพราะสกิลราเชลเนี่ยมันก็ค่อนข้างแรงพอสมควรเลยนะฟันไปดูซิจะโดนติดกี่ตัวผมตานี้ติดกี่ตัวลุ้นกันดีกว่าซึบระเบิดมาติดตัวหลัก คืออะไรเนี่ยความจริงเราควรจะใช้สกิลถ้าเกิดกรณีที่อลิสไม่ติดสถานะเราควรใช้สกิลร่างของอลิสล้างบัฟก่อนนะตึกเพราะว่าอลินมันจิ้มมาใช่ไหมมันน่าจะจิ้มอลิสแน่นอนเลยนั่นไงว่าแล้วแล้วอลิสก็ติดสถานะไว้โอเคไม่ติดสถานะรอบตัวไปผมล้างไปโจมตีเข้าไปผมมีเวลาฮิลทันอยู่ผมนะตอนนี้ก็สกิลฟาดๆไปเรื่อยๆแบบว่าสบายๆเนี่ย1ดาบประมาณ 300,000 กว่านะสำหรับเซนผมตึ๊บประมาณ 300,000 ผมสำหรับ1สกิลนะถือว่าแรงกว่าจูฟี่นะหรือว่าใกล้เคียงกันมากเลยสำหรับ2ตัวนี้บัฟอีกทีนึงผมบัฟหมดแล้วโอเคศัตรูน่าจะโจมตีกวาดมาแน่นอนนะจุดนี้ระเบิดตึ้งฮิวก่อนโอเคดูดฮิวนิดนึงโหเกือบตายแล้วผมอลิสเล่นวิธีนี้มันค่อนข้างที่จะบอกว่าใช้ดวงพอสมควรเลยนะก็อย่าลืมวัดดวงกันได้ผมฟันสึบเข้าไปอีกบัฟเริ่มกระพริบหมดแล้วนะตอนนี้โอเคจิ้มมาที่อลิสอีกแล้วไม่รู้ว่าจะจิ้มทำไมถึงจิ้มมาที่ตัวเดียวฮัลโหลโอเคจิ้มอีกหนึ่งทีผมซึบโอเคผมว่าณจุดนี้ผมใช้สกิลทำดาเมจไปแบบให้เต็มที่เลยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้ช่วงเวลามันเริ่มต่ำแล้วผม
ตอนนี้ผมจะไม่เริ่มไม่กางวาแดงแล้วนะเพราะว่ารู้ว่าวาแดงเนี่ยมันกางไปใช่ไหมมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ผม ก็เลยเปลี่ยนใจมาทำเป็นดาเมจชัวร์เลยดีกว่านะติดไฟช็อตแน่เลยผมแนวหลังนั่นไงว่าแล้วโอเคฮิวอีกทีหนึ่งผมล้างไว้แล้วก็เตรียมสกิลเซอินไม่ไรประมาณสัก2นาทีผมอยากรู้ผมดาเมจจะได้ที่ประมาณเท่าไหร่ฟันเข้าไปสึบ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 โอเคดาเมจตอนนี้อยู่ที่เกือบ3ล้านเลยนะโอเคโดนสกิลจิ้มมาก่อนนะติดช็อตไหมโอเคไม่ติดช็อตด้วยผมทำให้สบายตัวเลยฟันไปสักทีนึงโอ้ไหนๆดาเมจตอนนี้มันก็เริ่มตกแล้วมีโอกาสใช้สกิลได้ก็ใช้ให้หมดเลยมาบัฟอีกสักทีนึงครับโอเคพร้อมไหมสกิลเดี๋ยวลองดูดีกว่าน่าจะใช้สกิลของอลิสก่อนไหมโดนสกิลก่อน5เป้า10ติดช็อตไป1ตัวผมก็ไม่เป็นไรนะก็ค่อยๆยิงไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เหลือไล่1นาทีสุดท้ายใส่ดาเมจทุกอย่างที่มีเลยผมเพื่อทำคะแนนให้ได้สูงที่สุดนะเพราะว่าบัฟของลีน่าเนี่ยมันหมดแล้วสังเกตได้ว่าเทิร์นค่อนข้างไหลเร็วนะระเบิดพลังไปอีกแล้วมีเวลาอีกนิดนึงครับผม30วิน่าจะได้สัก2สกิลนะถ้าเกิดว่าดูจากลักษณะนี้แล้วโอเคน่าจะได้สกิลดาบเซอินสกิลสุดท้ายในการโจมตีอยู่โอ้โตมาสกิลโจมตีจิ้มมาตายดาเมจตกน่าจะตกไปพอสมควรเลยปึบเอาเซอินใส่เข้ามาโอ้คนไม่ต้องใส่ก็ได้มั้งนะเวลานี้น่าจะขอจิ้มอีกสักสกิลได้ไม่ทันผมโดนติดตอบโต้ไปเสียดายผมดาเมจที่ได้สำหรับการใช้เซอินตีผมก็อยู่ที่ประมาณ 4.2 ล้านโหเฉลี่ยผมเฉลี่ยจากตอนที่ผมสังเกตนะเมื่อวานผมก็ตีได้4ล้านใช่ไหมวันรูดี้ผมวันนี้ซึ่งเป็นวันของไอรีนเนี่ยก็ได้ประมาณ4ล้านอัพนะจะสังเกตว่าการใช้เซอินเนี่ยมันแทบจะการันตีเลยว่าคะแนนที่ออกมาผมจะอยู่ที่เฉลี่ย4ล้านทั้งนั้นเลยเนาะก็คร่าวๆประมาณนี้กันนะผมก็น่าสนใจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราใช้ทีมเดธของคริสเนี่ยที่ตายแล้วเกิดเนี่ยมันจะได้คะแนนประมาณไหนครับผมเหมือนเดิมผมใครชอบคิดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามมาได้ผมทั้งใน Channel Facebook แล้วก็แฟนเพจ YouTube กันได้ผมเจอกันครับผมคลิปหน้าโชคดีครับ